สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปเอาช่วงเกือบบ่ายๆเลยนะคะพอดีเมื่อเช้านี้รู้สึกไม่ค่อยดีนะคะปวดแขนนะคะเมื่อวานนี้ตัดหญ้าตัดต้นกระถินเยอะไปนิดนะคะรู้สึกปวดแขน ปวดแขนมากๆเลยนะคะก็เลยเพิ่งจะมาถ่ายทำคลิปในวันนี้นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาชํานะคะต้นต้นไรเอ่ยต้นคุยช่ายนะคะอันนี้ตัดไปเมื่อไม่กี่วันนะคะตอนนี้แตกโตขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวตัดแต่งใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาชําลง กระถางยาวแบบนี้นะคะดินก็เป็นดินเก่าหมักนะคะอันนี้ลากเขายาวแบบนี้เดี๋ยวเราจะตัดลากเขาออกเพื่อไม่ให้ยังไงเขาก็ไม่เดินรอให้เขาแตกใหม่ดีกว่ากว่าที่เราจะใช้ลากเก่าจิ้มลงดินไปปลูกเพราะเขาก็ไม่อาจจะหาอาหารได้แล้วนะคะ เราจะตัดออกให้สั้นๆเลยแล้วเขาจะแตกขึ้นมาใหม่จเจริญเติบโตได้ไวอันนี้ก็ทดลองมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าข้อสังเกตของเราที่เราปลูกถ้าเราตัดรากออกนี้ข้อสังเกตก็คือเขาจะโตวไวแตก ลากไวแล้วก็มีใบให้เรากินได้ไวกว่าที่เราจะไม่ตัดรากนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตในเวลาที่เราชำทำนะคะนี่ค่ะเยเราก็จะจิ้มกันนะคะ อันนี้ก็มาก่อนไม่เคยปลูกมาตอนหลังนี่ก็เพื่อนให้มาก็ปลูกเพื่อนบอกกินอร่อยลองดูก็เอามาปลูกไว้ปลูกไว้แล้วรอบแรกตายรอบสองรอดก็ได้กินมาเรื่อยๆก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะ จยากให้มานี่สิบสิบกว่าต้นนะคะสิบกว่าต้นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ได้มาสี่กระถางแล้วนะคะเราก็จะปลูกให้เป็นแถวแถวระยะห่างกันนิดนึงนะคะส่วนดินเก่านี้เดี๋ยวเราก็รื้อแล้วก็นี่ค่ะลากเขาตรึมเลยนะคะเดี๋ยวเราลื้อออกสลัดดินออกให้หมด ค่ะหอมหอมกิ่นหอมดีจังแล้วเราก็ผสมดินอันนี้ใหม่นะคะเราจะไม่ทิ้งดินดินที่เราเคยปลูกไว้แล้วบางคนก็ทิ้งเลยนะคะมีหลายหลายคนนะคะที่ดินเก่าที่ปลูกแล้วเอาไปกองทิ้งไว้ข้างคั้วนะคะ อันนี้ที่บ้านเพื่อนก็เป็นนะคะเขาบอกดินมันเก่าแล้วปลูกอะไรก็ไม่งามบรรลัยพยองก็บอกว่าให้เอาดินนั้นนะ่ะมารีไซเคิลใหม่เลยผสมใหม่ผสมปุ๋ยคอกใบไม้ผสมน้ําหมักทิ้งไว้สักประมาณอาทิตย์นึงก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาก็ทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งก็ได้แล้วเอามาปลูก ต้นไม้อื่นรับรองว่างามงามเหมือนเดิมเลยเขาก็บอกว่าจริงเหลอปีปีหนึ่งอ่ะเขาทิ้งดินเนี้ยที่ซื้อมาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยหลายพันบาทเลยเพอเขาเปลี่ยนเขาถึงบอกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนดินครั้งไรก็เหมือนอย่างกับเขาต้องเสียเงินซื้อ ซื้อดินใหม่นะคะนี่ค่ะเราก็ตัดรากนี้ออกแล้วก็รอให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ไม้อันนี้ตายยากนะคะเพราะว่าเขามีหัวเงานะคะนี่ค่ะเขาจะมีหัวเงาแบบนี้ทำให้เขาตายยากถ้าหัวเงาเขาไม่เน่านะคะ ให้น้ำชุ่มชื้นสักหน่อยหนึ่งรับรองได้นะคะว่าเขาตายยากแน่นอนนี่ค่ะหัวเงาใหญ่ด้วยของบ้านเพื่อนอีกบ้านหนึ่งอันนั้นเขาเขาไม่เคยลื้อกระถางเลยเขาบอกปลูกมาตั้งแต่สมัยพ่อเขาจนพ่อเขาเสียไปได้สิบปีเลย เขาก็ไม่เคยลืกระถางนั้นเลยตัดกินอย่างเดียวถึงเวลาก็ไปตัดกินแต่เขาไม่เคยเขาไม่เคยไปลือกระถางเลยรดน้ำให้บ้างเขาบอกอย่างนั้นมีปุ๋ยอะไรก็วันวานลงไปเพราะเขาบ้านเขาจะใช้สารเคมีบ้านเขาจะไม่ใช้จุลินทรีย์หรือว่าน้ำหมักเขาบอกว่า ขี้เกียจพูดคำว่าขี้เกียจคำเดียวก็ไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วนะเป็นว่ารู้กันว่าเขาไม่ชอบทําอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายต้องศึกษานู่นนี่นั่นเขาชอบความสบายไปซื้อตลาดมาถึงก็หวานหวานหวานลดน้ำเดี๋ยวก็ได้กินเขาคิดอย่างนั้นนะคะ นี่แล้ตัดลากออกแบบนี้เลยลากอันนี้ก็ถ้าทางสมุนไพรนี้มีประโยชน์นะคะไปหาข้อมูลดูได้นะคะสำหรับลากคุยช่นะคะเมื่อเราลื้อแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นต้นพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราก็มาจิ้มกันต่อนะคะ ก็มากิ้มฝังลงต่ออันนี้จะลงทดลองจะปล่อยเลยนะคะปล่อยไว้หลายหลายปีเลยไม่รู้จะได้หรือเปล่าที่บอกว่าที่บ้านเพื่อนเขาทำแบบนั้นเขาปล่อยไว้เป็นสิบสิบปีตั้งแต่พ่อเขาเสียมาเขาบอกเขาไม่เคยไปลือไปย้ายอะไรเลยตั้งแต่พ่อเขาปลูกเขาก็ปล่อยไว้งั้น พอเขาเสียไปเป็นสิบปีเขาก็ยังอยู่อย่างนั้นก็เดี๋ยวของบ้านไร่งพะยมก็จะลองทําแบบนั้นดูมั่งอันนี้ต้นเขาเป็นต้นคู่เองนะคะไม่ได้มีบางต้นก็เดี่ยวนี่ค่ะเงาเขาจะเป็นคู่แบบนี้นะคะ แล้วก็จะลงต้นคู่ลกแล้วเดี๋ยวลดน้ำอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะมีต้นคุยชายกินนะคะใส่ผัดไทยใส่หมี่ผัดได้หมดนะคะ ใส่มีกรอบก็ได้หอมดีไม่ต้องใช้ต้นหอมใบหอมตอนแรกไม่เคยกินพอกินแล้วติดใจนะคะแต่แม่ของบาลาัง์พยอมนี่จะชอบมากต้นคุยชายอย่างหนึง่งดอกคุยชายอย่างหนึง่งแม่ของบาลาัง์พยอมจะชอบมาก แต่สมัยก่อนนี้ก็ไม่ได้ปลูกกันนะคะส่วนมากก็ซื้อตลาดจนมาตอนนี้ก็แม่ของบา้านพยอมก็ไปสวรรค์แล้วนะคะด้วยอายุ98ปีด้วยการโดนวางยา ถ้าไม่วางถ้าไม่โดน <c oughs> วางยาไม่แน่แม่ของบาลาองคพยอมอาจจะยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าแม่ของบาลลยองคพยอมนี้สุขภาพดีมากแข็งแรงตอนที่โดนวางยาก็โดนวางยาจากคนที่แม่เขารักมากเชื่อใจมากนะคะเคยดูแลเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เล็กๆนะคะ พูดง่ายๆนะคะก็คือตั้งไม่ได้ซะและ้วเดี๋ยวเคยคุณข้าวให้กินตั้งแต่เล็กนะคะก็ไม่คิดว่าจะทำได้แล้วแม่ของบารงพรียอมก็รักเขามากด้วยก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเลวร้ายขนาดนั้น ในวันที่เกิดเหตุก็บ้านไร่งุ่นยอมไม่ได้อยู่บ้านนะคะเพราะเขานี่ข้าวนอกออกในบ้านของบ้านไร่งุยอมได้ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะดึกดื่นคืนค่อนอะไรก็ว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจคนที่เคยให้ข้าวให้น้ำเขายังทำกันได้เลย แต่เวงกรรมก็มีจริงนะในบัตรนั้นและบัตรนี้อันนี้ก็มาปลูกคุยชายแล้วก็เล่าถึงความชอบของแม่ก็เลยเล่าเรื่องยาไปหน่อยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะจากสีกระถาง เล็กๆตอนนี้ก็ย้ายมาใส่กระถางใหญ่นะคะเป็นกระถางสี่เหลี่ยมใหญ่กับแปะกระถางแปดนิ้วนะคะสําหรับต้นคุยช่ายนะคะเป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรบำรุงร่างกายด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพะยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ